กัดครับแล้ววิ่งไปไหนไอ้เหี้ยโดดนะเห็นไหมโอ้ผมส่งเหยื่อพอวิทย์ปุ๊บมันโดดหนีเลยอ่ะโอ้พอสายตึงปุ๊บมันโดดสวนเลยครับไม่อยู่ครับตาอยู่น้ำตื้นนะตียากนะกัดครับอยู่ปลาช่อนปลาช่อนใส่เนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ชมช่อนปลอกนะครับจะอยู่ริมน้ำนะครับเดี๋ยวตามหาตัวใหญ่ต่อไปครับขาดเหมือนจะใหญ่แต่ขาดโอ้โหท่านผู้ชมอยู่ป่ะนี่ครับ PE 0.8 0.6 โอ้โหขาดดังปังเลยโอ้โหขาดสุดสปูนเลยทีเดียวเชียวมันก็ไม่ใหญ่ๆนะท่านผู้ชมแต่ว่าหมดเลยครั้งแรกนะฮะตัว3ขีดยึดเคขาดเอ้สายหมดแล้วฮะต้องกลับบ้านแล้วล่ะโอเคครับมาครับสำหรับสาย50เมตรนะฮะปิดปลาใช้3ขีดขาดกระจุยนะฮะเนี่ยคืออยากใส่สายเล็กก็อย่าวิดแรงนะครับวิดแรงนี่ก็จะเกิดปัญหาเงี้ยครับลืมตัวจังหวะที่ปลาดึงออกนะครับจากสปูนแล้วก็เราวิดสวนด้วยนะก็ระเบิดดังปังก็ได้เห็นตามคลิปนั่นนะครับโอเคครับผมหมดสนุกแล้วครับอย่างนี้ต้องกลับบ้านแล้วครับผมเดี๋ยวลองดูเผื่อในสายสปูนมีสัก 5-6 เมตรนะแล้วก็เราได้มาอีก10เมตรก็เป็น20เมตรก็พอจะหากินได้อยู่ครับนี่ครับ30เมตรอยู่ในนี้เดี๋ยวจะลองต่อดูนะครับผมยังไงแล้วติดตามชมด้วยนะครับเราก็เจอสาเหตุแล้วนะครับก็จะโทษสาย PE ก็ไม่ได้นะครับมันเป็นสาย PE เก่าที่ผมกลับด้านไว้นะครับสำหรับ20เมตรสุดท้ายนะครับใส่ไว้50เมตรนะครับ20เมตรสุดท้ายก็จะเป็นสาย PE เก่าที่ใช้งานไว้แล้วนะครับแล้วก็กลับด้านเป็นเอาสายใหม่ออกมาไว้ข้างนอกนะครับทีนี้มันก็เลยเป็นขุยนะครับจะเห็นชัดเจนว่าเป็นขุยอยู่แล้วนะครับก็เลยนะครับโทษสายไม่ได้นะครับทีนี้
เวลาเราจะต่อนะครับทำห่วงขึ้นมา1อันนะครับพับสายสร้างห่วงขึ้นมา1อันนะครับนี่นะครับประมาณนี้ต่อพอใช้งานไปก่อนครับยังไม่อยากกลับบ้านนะเพิ่งมานะแล้วก็แทงลงล่างนะครับพอเห็นห่วงแล้วแทงลงล่างนะครับโทษนะพอดีมองไม่ค่อยจะเห็นสายมันเล็กนะครับทำห่วงนะครับแทงลงล่างนะครับจับไว้นะครับก็แทงลงล่างจับเส้นที่เราพันที่เราแทงลงล่างนะครับพันนะครับพันสัก3รอบนะครับนับไปเลยครับ3นะครับ1 2 3นะครับ4ก็ได้อ่ะ4นะครับเสร็จแล้วก็พันย้อนกลับนะครับเอาสายสีมพูนี่แหละเห็นไหมครับเอาแบบนี้แล้วกันสีมพูนี่แหละเดี๋ยวเพื่อนๆจะเห็นชัดหรือเปล่านะครับสายพูก็พันกลับนะครับสัก2รอบ3รอบเหมือนกันนะครับพันไปข้างหน้า4พันถอยหลัง2หรือ3ก็ได้นะครับแล้วแต่เลยนะฮะเสร็จแล้วเมื่อกี้เราแทงลงทีนี้ปลายสายนะครับตอนจบเราแทงขึ้นนะครับนี่ครับแทงขึ้นเห็นวะไม่ได้แว่นตามาครับผมเอาแว่นกันแดดมาไม่มีประโยชน์เลยเห็นวะโอเคครับเริ่มต้นแทงลงนะครับพันไป4รอบพันกับ3รอบแล้วแทงขึ้นนะครับแล้วก็ดึงครับดึงครับดึง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 เรียบร้อยแล้วครับผมยังท่านผู้ชมเหลือ20เมตรครับโอเคหมายแตกก็แล้วพอดีผมกระโดดลงน้ำนะโดดลงน้ำเมื่อกี้ตรงนี้ไม่น่าจะมีตัวแล้วล่ะเหลือ20เมตรพอก๊อบแก้มได้อยู่ครับก็ดีกว่ากลับบ้านนะกลับบ้านไปไม่สนุกเลยนะครับสุดแล้วครับหุ่นแต่งครับโอเคสาย 0.6 ก็หมดแล้วครับทีนี้ก็กลับบ้านไปเขาคงจะใส่สาย PE 1นะฮะ PE 1เดี๋ยวจะลองฝืนๆใส่ให้ได้50เมตรดูแต่นั้นลองใส่ด้วยมันได้แค่40จุกเลยฮะ40นี่คือเต็มสปูนละจุกสปูนละโอเคถ้าหมายแตกก็คงต้องกลับบ้านนะครับ